ว่าสังคมไทยกำลังโหยหาวีรบุรุษนะผมเชื่อว่าวีรบุรุษเนี่ยมันมีอยู่แล้วทุกคนมีความเป็นวีรบุรุษอยู่ในตัวเองขึ้นอยู่กับว่าเรากล้าปลดปล่อยมันออกมาหรือเปล่า